ผู้ชมคะวันเดย์วิซีโอค่ะวันนี้อยู่กับคุณเก็บอันนี้เลิศกิจจานะคะเธอเป็นผู้หญิงที่มีความเก่งโดยเฉพาะเรื่องของเครื่องสำอางเพราะว่าเธออยู่กับเครื่องสำอางมาตั้งแต่วัยเด็กตั้งแต่วัยเด็กยังไงเหรอคะต้องถามเธออยู่กับคุณพ่อที่ทำธุรกิจเครื่องสำอางแต่เด็กใช่ไหมคะค่ะอยู่คลุกคลีแล้วก็ได้เข้าไปช่วยงานคุณพ่อแบบนั้นเลยไหมคะคือจะว่าช่วยก็ไม่ใช่ช่วยนะแต่เกิดจากความซนและอยากเรียนรู้ก็เข้าไปแบบเวลาคุณพ่อทำหรือว่าเขาทำงานกันในแลบอะไรเงี้ยก็จะมักจะเข้าไปยุ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปดูนะคะก็เลยทำให้เกิดความสนใจพอคุณพ่อส่งไปเรียนที่ต่างประเทศพอจบการศึกษานะครับยังไม่ได้จบ อะไรอะมหาวิทยาลัยในบ้านเราเลยนะคะก็แค่ต้องไปไฮสคูลอยู่ในต่างประเทศะนะคะก็เป็นเครือของ Church of England นะคะนี่คือคุณพ่อตั้งใจที่จะส่งไปเรียนต่างประเทศเลยตัวเองอะค่ะเอาตัวเองอยากเรียนเองด้วยเป็นคนเรียนหนังสือเก่งนะคะเรียนหนังสือก็จะอยู่ในลำดับต้นๆ นะคะแล้วก็สนใจเรื่องการเรียนนะคะก็บอกคุณพ่อว่าอยากจะไปเรียนหนังสือต่อนะไปเรียนต่างประเทศเพราะว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยในเริ่มต้นก็ยังไม่ได้ว่าจะไปแต่เผอิญพี่สาวที่เขาอยากไปเรียนต่างประเทศเนื่องจากว่าเราพาร์ทชั้นพาร์ทจนเลยพี่เขาอายเมื่อก่อนจะมีวิธีการเรียนก็คือพาร์ทชั้นใครที่เรียนแบบว่าโอเคครูเห็นว่าเราโอเคเนี่ยก็สามารถพาร์ทชั้นขึ้นไปได้เราพาร์ทจนเลยหน้าพี่สาวเลยพี่สาวไปพาร์ทสองทีเลยพี่ไปพี่เขาเกิดความอายที่ว่าโดนเพื่อนถามทำไมเธออยู่ชั้นต่ำกว่าน้องเธอสอบตกจริงๆเขาไม่ได้ตกเขาปกติเราปกติเราผิดปกติก็เลยทำให้พี่สาวก็จะไปต่างประเทศพอพี่สาวไปต่างประเทศเราก็เลยต้องไปกับเขาไปโดยที่เราเองก็ไม่รู้เรื่องอะไรนะคะพอไปถึงไปเรียนเป็นลักษณะพี่สาวเขาก็อยากไปเรียนอะไรที่จบเร็วๆคือก็ไปเรียนพวกเลขาอะไรๆแล้วเราก็เลือกเหมือนกันเราไม่ไหวเราต้องตามเขาไงคะเราต้องตามเขาเราบอกเฮ้ยฉันไม่ชอบเลยอะวันหนึ่งช้อนแทนพิมพ์ดีฉันทำไม่ได้ฉันไม่ใช่คนขยันสักขนาดนั้นมันต้องฝึกซ้อมตลอดก็เลยทุกคนก็บอกยังเด็กอยู่นะทำไมไม่ไปเรียนอย่างอื่นต่อเราก็เลยบอกโอเคงั้นเราก็ไปเรียนที่ออสเตรเลียก็ไปสอบภาษาก็ได้แล้วก็ไปออสเตรเลียตอนนั้นอายุเท่าไหร่คะที่เราตอนนั้นอายุก็เพิ่งจะเป็นนางสาวอะ15 16อะไรอย่างนั้นนะพอปุ๊บก็ไปแล้วไปอยู่ที่นู่นมาประมาณกี่ปีคะอยู่ที่ต่างประเทศประมาณหลายปีอยู่นะคะอยู่ตั้งแต่ไฮสคูลนะคะจนกระทั่งมหาวิทยาลัยก็อย่างน้อยๆก็7ปีอะมหาวิทยาลัยที่เราเลือกเรียนเนี่ยเขาเลือกเหมือนเมืองไทยไหมคะคือเลือกเป็นสาขาวิชาการเรียนคือก็ใช่นะคะใช่เราเลือกเรียนด้านเกี่ยวกับคอสเมติกแบบนี้เลยเหรอคะเปล่าค่ะคือเริ่มแรกนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเรียนอะไรดีเพราะตอนนั้นก็ไม่รู้จะปรึกษาใครแล้วก็มองดูว่าคะแนนที่เราได้เนี่ยอะไรที่มันดีปรากฏว่าคะแนนเคมีดีที่สุดเราก็ไปเรียนสาขาเคมีนะคะไปเรียนเคมีบาร์นะคะแล้วก็ไปจบอันนี้ค่ะจบเรื่องเคมีบาร์อาจจะเพราะว่าเคยไปลักลอบวิชาจากคุณพ่อในห้องแลบใช่ไหมใช่ใช่เพราะว่าความสนไงฮะความสนความอะไรเงี้ยแล้วก็ไปดูอะไรตรงนั้นแล้วกล้านะกล้าที่จะไปจับนู่นทำนี่อะไรเงี้ยแล้วพอจบด้านเคมีมาเรียบร้อยเนี่ยก็คือเคมีกับเครื่องสำอางก็เป็นเรื่องที่ใกล้กันใกล้กันแล้วกลับมาเนี่ยเรามาเรียนเฉพาะเพิ่มเติมไหมคะมีค่ะก็ทางนิโก้เขาให้ทุนมาญี่ปุ่นนะคะก็เลยไปเรียนเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องสำอางไปเรียนเพิ่มเข้ามานะคะก็เลยทำให้เราเข้าใจเรื่องของเครื่องสำอางเนี่ยมากขึ้นแล้วก็มีความชอบเรื่องเครื่องสำอางด้วยชอบเพราะว่ามันเกิดมาตรงนั้นก็มีความสุขกับการอยู่ตรงนั้นด้วยใช่พอตรงนั้นเรียบร้อยก็มีการมาเป็นนายกสมาคมหญิงของเครื่องสำอางเขาไปเจอเราหรือว่าเราเข้ามาสมัครคะอ๋อเราไม่ได้สมัครคือคุณพ่อเป็นกรรมการอยู่แล้วแต่ตอนหลังคุณพ่อสุขภาพไม่ดีก็เลยบอกว่าให้ไปแทนแล้วก็ไปถึงตอนแรกเขาก็ใส่เราไม่รู้ว่าเราจบอะไรมาอย่างเงี้ยก็ไปใส่เราอยู่ประมาณว่าอยู่เหมือนกับแผนก อะไรที่เกี่ยวกับสังคมอะไรอย่างเงี้ยพอสักพักหนึ่งเขาเริ่มมีประชุมประชุมเราเริ่มสอแววของเราเขาก็จับเราไปอยู่วิชาการนะไปอยู่วิชาการหลังจากนั้นก็เป็นเลขาแล้วก็มาเป็นนายกเลยตอนนั้นคือนายกสมาคมชื่อว่าเครื่องสำอางไทยแบบนี้เลยเหรอคะเป็นสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางผู้ผลิตเครื่องสำอางตอนนั้นยังดำรงตำแหน่งนั้นอยู่ไหมคะ
ก็ดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่ปี2540นะคะถึงปัจจุบันนี้ค่ะลาแล้วก็ลงไม่ได้เขาไม่ยอมให้ลงด้วยแล้วอย่างนี้เราทำงานทั้งของตัวเองด้วยในส่วนของแบรนด์ที่ตัวเองทำขึ้นมาเป็นนายกสมาคมตรงนี้ด้วยแล้วยังมาเป็นประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอางอีกอย่างนี้จะไหวเหรอคะก็ไม่ค่อยไหวอะนะจริงๆแล้วเราก็บอกเพื่อนเราบอกเราขอลาออกเถอะเราอยากไปทำมาค้าขายบ้างคนอื่นเขารวยไปถึงไหนแล้วฉันยังย่ำอยู่กับที่ทำอะไรก็ไม่ได้อย่างสินค้าถึงแม้จะออกมาก็ขายในต่างประเทศแต่ว่าอยากจะทำตลาดอะไรอย่างนี้อย่างนั้นมั่งเวลาก็ไม่มีทั้งหมดแต่มาทำอยู่ตรงนี้นะคะก็รู้สึกว่าเขาก็ยังไม่ยอมให้ลงแต่มองตัวเองว่าก็อยากจะขอถอยมาบ้างนะอยากจะมาดูแลกิจการตัวเองไม่ใช่ขอถอยมาบ้างได้ลาแล้วเขาไม่ให้แล้วเขาไม่ให้ออกเขาไม่ได้ให้ออกฮะโอเคค่ะก็จริงๆถ้าในฐานะของคนที่ใช้เครื่องสำอางไทยเนี่ยก็อยากคุณเก็บมีดำรงตำแหน่งอยู่นะจะได้ดูภาพรวมให้เราแต่ในฐานะของคนใกล้ตัวกันเนี่ยก็สงสารนะคะอยากจะให้มาดูแลแบรนด์เองเพิ่มขึ้นใช่ค่ะก็อวยพรให้อยากได้อะไรก็ให้สมหวังตามนั้นค่ะแล้วกันนะคะแต่ก่อนเราจบรายการกันไปเนี่ยเราขออนุญาตสักสามเรื่องได้ไหมคะได้ค่ะในไหนมาเจอหน้ากันแล้วเรื่องนึงที่สำคัญเลยเป็นเรื่องของข่าวที่ดังอยู่ในขณะนี้เรื่องของลิปสติกเขาบอกว่ามีสารที่ทำให้มีโทษต่อร่างกายไม่ว่าลิปสติกอะไรก็ตามมันจริงไหมคะคือเรื่องนี้เป็นเรื่องไม่จริงนะคะเวลาเสพข่าวอะไรก็แล้วแต่ก็ให้พิจารณานิดนึงนะคะมันเป็นไปไม่ได้ที่คนเราเนี่ยอยู่ดีๆจะไปใส่ตัวสารตะกั่วอะไรอย่างเงี้ยนะคะลงไปในสินค้าแต่ว่าถ้าหากว่ามันเป็นสิ่งที่ปนเปื้อนนะคะอย่างน้ำของเราเนี่ยก็ยังปนเปื้อนไปถึง 1,000 พาร์ทเพอร์มิเลียนน้ำเปล่าที่ดื่มกันนี่ก็มีอยู่แล้วก็มีอยู่แล้วมันปนเปื้อนอยู่ในอากาศอยู่แล้วนะคะทีนี้การทำลิปสติกการทำสีสันต่างๆนี่มันต้องใช้เม็ดสีทีนี้เม็ดสีเหล่านี้เนี่ยมันก็มีโลหะดักปนเปื้อนอยู่ในนั้นนะคะแต่จากข้อมูลของทาง USFDA นะคะองค์การอาหารและยาของทางสหรัฐอเมริกาเขาก็มีการศึกษาแต่เรื่องนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องข่าวใหม่นะมันเป็นเรื่องข่าวเก่าบางครั้งมันก็มีการโจมตีกันบ้างหรือว่าเราก็ไม่ทราบว่าเขาออกข่าวนี้ด้วยเรื่องอะไรทำให้ผู้บริโภคสับสนนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเขาทำการศึกษาแล้วโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะคะมันจะมีตัวเนี้ยสารตะกั่วตัวเนี้ยอยู่ที่1.1 พาร์ทมีเพอร์มิเลียนเท่ากับ0.00นะคะ0.00นะคะ11%มันแทบไม่มีเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่จริงเลยค่ะเขาดูแล้วว่ามันเซฟเพราะแต่จริงตอนฟังข่าวนั้นก็ยังงงว่าอย่างนี้ถ้าคุณแม่น่ะใช้มาตั้งนานแล้วแม่อายุ60กว่าอย่างนี้ก็ปัญญาอ่อนหมดแล้วเพราะเราต้องกินเข้าไปใช่เพราะมันอยู่ใกล้เรามากแล้วก็เป็นปากสิ่งที่เราแบบสามารถหลับทานไปได้ง่ายๆแบบนั้นนะคะกระชับเวลาเรื่องต่อไปเลยคอลลาเจนเรื่องนี้นะอยากทราบมากมีทั้งต้มดื่มใส่เครื่องดื่มเอามาทาหน้าได้อะไรแบบนี้มันช่วยเราในการทำให้ผิวหน้าสดใสขึ้นจริงใช่ไหมคะมันจะได้อยู่ในระดับหนึ่งแต่อย่าลืมว่าเวลาเราทานอะไรเข้าไปเข้าแล้วแต่มันต้องไปทั้งร่างกายทั้งระบบกว่าที่เราจะได้สารนั้นเนี่ยนะคะมันก็ได้บ้างนะคะเพราะสิ่งที่ดีที่สุดคือดูแลตัวเองให้ดีที่สุดคือพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำมีสาวๆทำงานเยอะๆเลยนะคะที่ไม่ค่อยกล้าดื่มน้ำเพราะกลัวว่าเวลาทำงานแล้วจะต้องไปเข้าห้องน้ำจะต้องอั้นปัสสาวะอะไรอย่างนี้อันนี้สำคัญนะคะถ้าเราไม่ดื่มน้ำให้เพียงพอเนี่ยนะคะมันเป็นสาเหตุของการเป็นโรคไตได้นะคะแล้วก็ผิวพรรณไม่สวยด้วยเพราะนั้นดื่มไปเถอะค่ะนะคะดื่มน้ำไม่เพียงพอแล้วอาหารเนี่ยทานให้ครบหมวดหมู่นะคะโดยเฉพาะผักผลไม้อะไรก็แล้วแต่ที่มีประโยชน์นะคะก็ทานแต่ว่าสิ่งที่มีวางขายอยู่มันก็อาจจะได้บ้างค่ะก็ได้อยู่เหมือนกันได้อยู่แต่มันคงไม่ได้ว่าเยอะแยะอย่างที่เราใจเราอยากได้ทันทีสุดท้ายค่ะเป็นคำถามอีกหนึ่งคำถามครีมทาใต้ตาหรือว่าครีมที่เราใช้ทั่วไปเนี่ยใช้ร่วมกันได้ไหมหรือว่าครีมที่เราทาหน้าก็ทาขึ้นไปใต้ตาได้แบบนั้นใช่ไหมคะคือจริงๆแล้วเนี่ยคือถามว่าทาได้ไหมสำหรับใต้ตาถ้าอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ได้เป็นกรดหนัก
นะคะอย่างเป็นกรดผลไม้กรด AHA หรือกรดอะไรที่มันเยอะๆนะคะก็ไม่ควรที่จะทาลอกตาเพราะมันแสบอยู่แล้วเราก็ไม่ทานะคะแต่ว่าถามว่าทาได้ไหมก็ทาได้นะคะแต่ว่าทาต้องในลักษณะรูปขึ้นนะคะรูปขึ้นขารูปขึ้นแต่คอให้รูปลงนะคะก่อนเจอคุณเขตมณีจะเล่าตลกให้ฟังคุณผู้ชมแน่เนี่ยไปคิดว่าต้องรูปขึ้นเพื่อจะได้ตบให้มันดูคอตึงๆไงคะก็รูปขึ้นมาตลอดพอเจอบอกว่าไม่ใช่ผิดแล้วต้องรูปลงอ่ะวิธีก็คือหน้ารูปขึ้นคอรูปลงอันนี้แนะนำลงนะคะจมูกลงค่ะแล้วก็ล้างหน้าเนี่ยจริงๆโฟมล้างหน้าเขาบอกไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นหรอคะคือจริงๆแล้วอยากจะให้ตอนเช้าน้ำเปล่าพอแล้วนะคะส่วนตอนเย็นที่เราอาบน้ำขึ้นอยู่กับว่าเราทาเครื่องสำอางขนาดไหนนะคะแต่ถ้าว่าไม่ได้มากมายตัวโฟมล้างหน้าธรรมดาธรรมดาที่ไม่มีฟองก็พอแล้วนะคะเพราะโฟมล้างหน้าเราก็จะต้องเลือกไม่ใช่ว่าเป็นสครับหรือว่าเป็นอะไรที่ขจัดความมันจะเน้นที่สุดเลยว่าเรื่องของไขผิวเพราะตั้งแต่พูดตั้งแต่เริ่มโปรแกรมมาอันนี้สำคัญที่สุดถ้าไขผิวเราดีดูผู้ชายสิคะผู้ชายไขผิวเขาว่าดีกว่าเราเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องทาครีมรองพื้นก็ไม่ต้องทาเครื่องสำอางไม่อิจฉานะคะอันนั้นอิจฉาแต่ว่าไม่ต้องอิจฉาเขาค่ะพอเขาอายุย่างสัก30กว่า40แล้วมันก็เริ่มบางลงอันนี้สำคัญค่ะแต่นี้เขาจะต้องทาครีมเหมือนกันนะคะแหมคุณผู้ชมยิ่งคุยยิ่งสนุกอะอยากจะต่อเวลาอีกสักหน่อยแต่ต้องบอกว่าเราคุยกันมาเราดูเพลินๆเนี่ยจริงๆแล้วใช้เวลาทั้งรายการไปเนี่ยเกือบ1ชั่วโมงแล้วซึ่งก็ต้องสิ้นสุดกันตรงนี้นะคะหากว่าคุณผู้ชมเนี่ยมีคำถามที่อยากจะถามเพิ่มเติมต้องขออนุญาตถามโดยตรงกับคุณเกตมณีแล้วนะคะทั้งในส่วนของแบรนด์ดิวิเน่เองหรือว่าอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องสำอางเนี่ยเราทิ้งเบอร์ไว้ให้ตรงนี้ก็แล้วกันนะคะขออนุญาตสำหรับแฟนรายการเอาไว้ด้วยเผื่อมีใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมต้องขอความรู้ที่เรามาวันนี้เราไม่ได้เน้นเรื่องของการขายคุณผู้ชมต้องบอกว่าเราเน้นเรื่องของการให้ความรู้สังเกตว่าพอเราคุยไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะมีการสอดแทรกเรื่องของความรู้เข้าไปให้ด้วยแบบนี้ถือว่าได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์ทั้งเราด้วยได้ประโยชน์ทั้งคุณผู้ชมด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณเกตมณีเลิศกิจจามากเวลาก็น้อยอยู่แล้วมาให้เกตทางรายการอีกขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะในส่วนของรายการค่ะคุณผู้ชมก็ยังสามารถติดตามรับชมได้นะคะเพิ่มเติมอีกหนึ่งช่องทางค่ะผ่านทาง www.ebichannel.tv ค่ะขอบคุณเครื่องสำอางจาก BSC Cosmetology ค่ะวันนี้ดิฉันแล้วก็คุณเกตมณีขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ